สิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี่มันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับผมจะระมัดระวังตลอดนะครับเพราะว่าอาจารย์อาจจะอาจารย์ต้องทราบอยู่แล้วเพราะตามทุกเรื่องยังของยังค้นของพวกนี้มาได้ตลอดเวลาเนี่ยคือความพอเพียงมันเป็นเรื่องหลักคิดครับเพราะฉะนั้นก็อย่าสุดโต่งสมเหตุสมผลมีภูมิคุ้มกันเรื่องความเสี่ยงไอ้หลายเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าเรื่องภูมิคุ้มกันความเสี่ยงเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษหลักประกันความมั่นคงการออมนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลก็คืออาจารย์ทราบอยู่แล้วว่าทุกเรื่องผมทำเนี่ยผมมีเหตุผลพยายามอธิบายเอาละเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมจะต้องดูเรื่องของข้อมูลกับเหตุผลอยู่ตลอดเวลาทีนี้สุดโต่งไม่สุดโต่งเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่าตอนแรกเนี่ยและแม้กระทั่งถึงบัดนี้ก็จะมีคนชอบบอกว่าเออรัฐบาลเนี่ยพูดแต่เรื่องพอเพียงแต่ไม่ทำจริงหรอกเพราะว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็กู้นะครับนี่ผมก็อยากจะชี้เห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยเราระมัดระวังมากนะครับต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเวลาเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเนี่ยที่จะไม่ขาดดุลเพิ่มไม่กู้เงินนะแต่ตั้งแต่แรกเนี่ยข้อแรกเลยหนึ่งเนี่ยผมบอกก่อนว่าเพดานมีนะอย่าให้ไปแตะเกิน 60% ของGDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยแล้วก็ผมยังจำได้กระทรวงคลังเนี่ยสำนักงบประมาณใครต่อใครมาเสนอผมนะฮะข้างบนห้องข้างบนชั้น2ตรงเนี้ยบอกต้องกู้ 800,000 ออกเป็นพรก.เพราะในอดีตทำอย่างนี้มาตลอดผมยังบอกเขาเลยบอกว่าออกเป็นพรก.แปลว่าไม่ต้องเข้าสภาไม่ต้องเข้าสภาคือให้สภาไปอนุมัติทีหลังนะฮะแล้วก็กู้ฉุกเฉินผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเราตอบได้จริงๆไหมว่ามันฉุกเฉิน 800,000 แล้วผมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกทำไมเราไม่แบ่งเป็น2ก้อนไอ้ฉุกเฉินเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วถ้าจำเป็นเราก็กู้อีกส่วนหนึ่งแต่ออกเป็นพรบ.เพราะฉะนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่มีการใช้พรบ.กู้เงินเข้าสภา 400,000 ล้านส่วนพรก.เนี่ย 400,000 แล้วก็ในที่สุดเป็นอย่างที่ผมพูดคือพอเศรษฐกิจฟื้นตัวปั๊บผมก็บอกเลยบอกว่าตกลง 400,000 ที่เป็นพรบ.ไม่ต้องเดินต่อไม่ต้องเดินต่อแล้วไม่ต้องกู้อันนี้หรือเปล่าเลยทำให้เปิดโอกาสให้มีการถูกโจมตีในสภาว่าก็มีการไปขอกู้เงินเพราะฉะนั้นสภาก็เลยต้องพิจารณาเรื่องการขอกู้เงินก็เลยถูกโจมตีหนักขึ้นก็มีส่วนนะครับเพราะว่ามันตอนหลังเนี่ยเรื่องของเงินกู้บางทีก้อนเล็กๆนะฮะที่เป็นโครงการอะไรบางเงินไปเกี่ยวกับต่างประเทศก็เข้าสภาทีนี้บางทีคนก็เอ๊ะทำไมมันกู้บ่อยจังแต่จริงๆบางทีก็เป็นเรื่องหลายเรื่องเข้ามาผสมประสานกันแต่ตัววัดคำตอบสุดท้ายคืออย่างนี้ว่าณวันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 42-43% ครับในขณะที่ประเทศในยุโรปหลายประเทศนะที่เขาเรียกกลุ่มพิกซ์นะพิกซ์ไม่ใช่หมูนะไล่ตามตัวอักษรนะนำหน้าของประเทศทั้งหลายเนี่ยก็ไปเจอปัญหาหนี้สูงขึ้นเป็น100%นะครับจนกระทั่งต้องไปกู้ IMF อะไรเราไม่มีปัญหานี้แล้วก็ทันทีที่มีโอกาสเนี่ยอะไรที่เราเลิกได้แล้วเราจะเลิกนะแม้แต่มาตรการค่าไฟที่ผมพูดกับอาจารย์เมื่อสักครู่รู้สึกเราเลิกเรื่องน้ำไปแล้วเรื่องไฟเนี่ยเราก็ปรับลดลงมาตามลำดับละเอียดเลยนะฮะเข้าไปคำนวณละเอียดว่าเนี่ยรีดผ้าเท่านี้มีพัดลมกี่เครื่องเนี่ยใช้จริงๆกี่หน่วยมากกว่านี้ไม่ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องที่เราคิดแต่ว่าเอาไปลดแรกแจกถามแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งอาจารย์ก็อาจจะตามข่าวก็จะทราบว่าในภาวะซึ่งพอเราขาดดุลอย่างนี้มาปี2ปี3ปีเนี่ยผมก็ให้มีการตกลงกันเลยว่ากำหนดเป้าหมายว่าจะกลับไปสมดุลเมื่อไหร่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ยืนยันว่าภายใน5ปีเนี่ยกลับไปสมดุลสมดุลแปลว่าการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลใช่ครับกับเงินภาษีที่เก็บเข้ามามันจะต้องสมดุลกันใช่ครับ